เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ55เนาะเขาบอกว่า A เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีในเฮกเซนแปลว่าอะไรแปลว่า A เนี่ยเป็นสารประเภทที่ไม่มีขั้วนั่นเองหรือว่าจะเป็นพวกสารอินทรีย์นั่นเองเมื่อนำมาต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาดังนี้ก็เกิดเป็นได้กลิเซอรอลมาแล้วก็ได้สาร 3B มาแสดงว่าอะไรแสดงว่าสาร A เนี่ยจะต้องเป็นไขมันบางชนิดใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยไบโปรดักต์มันเป็นกลิเซอรอลแสดงว่าสารเริ่มต้นนะมันต้องเป็นไขมันซึ่งในหัวของเราไขมันทำปฏิกิริยากับเบสก็เรียกว่าปฏิกิริยาสปองนิฟิเคชันหรือว่าการเกิดสบู่นั่นเองเนาะดังนั้นไอ้สบู่ที่ว่าเนี่ยก็คือสาร B นั่นเองก็จะเป็นสบู่ทีนี้คำถามก็คือข้อใดผิดข้อ1เรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าปฏิกิริยาสปองนิฟิเคชันอ่ะก็ถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าจากที่เราเรียนมาเราท่องมาเนาะข้อนี้ถูกข้อ2A สามารถเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในได้ผลิตภัณฑ์เป็นอัลดีไฮด์แล้วก็กรดไขมันข้อนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึง A ก็คือไขมันไขมันที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เนี่ยมันจะต้องมีพันธะคู่หรือไม่ก็พันธะ3ใช่ไหมทีนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมที่มันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เพราะว่าพวกสารอินทรีย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกออกซิเดชันได้อยู่แล้วแล้วไขมันเนี่ยมันเป็นสารจำพวกเอสเทอร์ซึ่งเอสเทอร์ถ้าถูกออกซิเดชันถ้าถูกออกซิไดซ์ไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแอลดีไฮด์จริงๆแล้วก็กรดไขมันจริงๆแล้วอ่ะคือเอสเทอร์มันเป็นส่วนประกอบระหว่างแอลกอฮอล์กับอะซิติกใช่ปะกรดไม่ใช่กรดอะซิติกขอโทษกรดคาร์บอกซิลิกทีนี้พอเราเอาเอสเทอร์ไปให้มันถูกออกซิไดซ์เนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะถูกออกซิไดซ์ส่วนตัวกรดคาร์บอกซิลิกก็จะถูกออกซิไดซ์เหมือนกันแต่กรดคาร์บอกซิลิกเนี่ยมันจะไม่ค่อยไวเท่ากับแอลกอฮอล์คือถ้าอยู่ในสภาวะเดียวกันอะแอลกอฮอล์จะมีแนวโน้มที่จะถูกออกซิไดซ์ได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยกรดก็จะยังคงเป็นกรดไขมันเหมือนเดิมส่วนแอลกอฮอล์ก็จะถูกออกซิไดซ์แล้วแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนไปเป็นอัลดีไฮด์สเต็ปมันเป็นอย่างนี้คือเอสเทอร์อ่ะแยกออกเป็น2อันก่อนคือกรดกับแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ถูกออกซิไดซ์ได้มากกว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นอัลดีไฮด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คืออัลดีไฮด์ก็กรดไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ยังถูกอยู่เรามาดูต่อที่ช้อยข้อ3เนาะเขาบอกว่า B อยู่ในรูปของเกลือที่แตกตัวได้ในน้ำซึ่งจากที่เราบอกไปก็คือสบู่ใช่ไหมก็ถูกเพราะว่าสบู่มันก็จะแตกตัวไปเป็น Na บวกกับไอ้ก้อนใหญ่ๆที่มันเป็นสารอินทรีย์ใช่ไหมและจะตกตะกอนเมื่อมีไอออน2บวกไอออนแคลเซียม2บวกก็ถูกอีกเพราะว่าแคลเซียม2บวกเนี้ยถ้ามันไปอยู่ในไหนน้ำอันนั้นเขาก็จะเรียกว่าน้ำกระด้างซึ่งน้ำกระด้างถ้าเราเอาสบู่ไปซักผ้าหรือว่าเอาไปอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดฟองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสบู่เนี่ยแหละมันเข้าไปจับกับแคลเซียม2บวกแล้วก็ตกตะกอนออกมานั่นเองข้อ3ก็ยังถูกอยู่เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ข้อ4ข้อสุดท้ายแล้วก็คือถ้าหยดน้ำมันลงในสาร B สาร B จะหันไอออนลบล้อมรอบไว้เป็นอิมัลชั่นอันนี้ผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราหยดน้ำมันลงในสาร B เนี่ยสาร B ที่เราได้ก็คือเป็นสบู่ใช่ไหมถ้าเราหยดน้ำมันลงในสบู่มันจะไม่ได้หันไอออนด้านลบนะแต่มันจะหันด้านที่ไม่มีขั้วล้อมรอบคือเราไม่รู้หรอกว่าด้านไม่มีขั้วของสบู่ก้อนนี้มันเป็นไอออนลบหรือมันเป็นไอออนบวกแต่เรารู้แน่ๆว่ามันเป็นไม่มีขั้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ4นั่นเองเป็นข้อที่ผิดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้าง
ขอพักแป๊บนะคะ